ไอศกรีมมีหลายแบบแบบนี้เรียกว่าไอศกรีมกะทิสดที่ขึ้นชื่อก็มีของมหาชัยถ้าเป็นใส่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งขายตามหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีไอศกรีมหลายยี่ห้อทีเดียวจนจำไม่หวัดไม่ไหวก็ไอศกรีมเนี่ยมันวิ่งขายทั่วทั้งกรุงเทพก็คนชอบทานไอศกรีมอันนี้แบบตักได้มันก็จะมีไอศกรีมอีกประเภทนึงก็คือเป็นแท่งแข็งจะเป็นเนื้อแข็งอันนี้เนื้อนุ่มแต่ขึ้นชื่อว่าไอศกรีมนี่ชอบหมดเด็กยิ่งชอบใหญ่เลยอันนี้ทรงเครื่องอ่ะให้เลือกประเภทของเชื่อมๆทั้งหลายให้เลือกใน3อย่าง1ถ้วยราคาก็พอรับประทานได้มันจะมีความมันนำถ้าหวานนำมันก็จะไม่อร่อยมันของกะทิจะเป็นนมสดก็มีไอศกรีมนมสดนี่ตักข้างบนยังไม่ถึงเนื้อที่เป็นของบาดก็จะถึงได้อันนี้เลือกไว้3อย่างกับทองเชื่อมสับปะรดเชื่อมแล้วก็ถั่วแดงถั่วหลวงอ่ะเป็นแบบถั่วหลวงเม็ดมันจะใหญ่วันนี้ต้องทานไอศกรีมเพราะว่าทานน้ำพริกปลาทูเข้าไปต้องล้างปากหน่อยน้ำพริกเนี่ยเวลายังไม่ทานเนี่ยมันก็กลิ่นไม่เท่าไหร่แล้วก็เข้าไปอยู่ในปากแล้วโอ้ยมันมีกลิ่นสุดยอดเวลาไปพูดกับใครได้กลิ่นก็จะฝันร้ายเราก็ต้องระมัดระวังแม้ว่าจะใส่แมสก็ตามเราก็ต้องระวังกลิ่นปากของเรา